อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวต่อไปเป็นข่าวของเบลล่าราณีส่งความสดใสในทริปเที่ยวญี่ปุ่นกับแฟชั่นสีขาวชมพูสุดฟรุ้งฟริ้งท่อนบนสวมเสื้อโค้ทอย่างหนาแต่ท่อนล่างโชว์เรียวขาเห็นแล้วแอบหนาวแทนขึ้นไปออกทริปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับร่วมกับแฟนๆผู้โชคดีทั้งทีงานนี้นางเอกสาวเบลล่าราณีนะครับก็มีภาพอัปเดตมาฝากแฟนคลับที่เมืองไทยด้วยนะครับกับแฟชั่นสวยสดใสสวมเสื้อโค้ทสีชมพูสุดฟรุ้งฟริ้งนะครับกับเสื้อคอเต่าดูปุ๊บนะครับก็รู้เลยว่าเบลล่าจะเต็มไปรับอากาศหนาวช่วงปลายปีแต่เมื่อเห็นภาพแฟชั่นชุดนี้แบบเต็มๆแล้วนะฮะก็ทำเอาหลายคนรู้สึกหนาวขาแทนนะครับเพราะว่าท่อนล่างของเบลล่านะครับสวมกางเกงขาสั้นกุดโชว์เรียวขาบวกกับใส่รองเท้าบูทยาวก็ดูเข้ากันมากเลยทีเดียวนะฮะจนมีคนสงสัยว่าตกลงสาวเบลล่าหนาวหรือไม่หนาวกันแน่แต่ก็เป็นลุคที่ดูสวยเป๊ะสะดุดตามากๆเลยทีเดียวนะครับงานนี้แม้จะหนาวกายแต่เบลล่าก็คงไม่หนาวใจเพราะดูเหมือนว่าหนุ่มเวียสุโกลวัฒน์แล้วก็เพื่อนๆนะครับจะบินตามไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะครับส่วนจะมีภาพหวานๆออกมาให้ได้ชมกันไหมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ